วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดการตลาดไม่พลาดเทรนด์เทคโนโลยีนะคะวันนี้อยู่กับเพ็ญพัศวีค่ะครับอยู่กับอ๋องอติชาติครับและวันนี้เรามาแน่ฮะอะไรมาคะเอามาถึงเราก็มาแน่เอามาอยู่แล้วเจอแล้วไงก็มาแน่ ใช่ไหมอีกอันนึงที่มาพร้อมกับพวกเราเลยฮะภาษีภาษีโอ้ยไม่อยากพูดเบื่อคำนี้จังเลยเก็บหรือยังไงภาษีเยอะจังเลยอ่ะเก็บแต่นี่เขาบอกเก็บเพื่อสุขภาพไงคือคนเราเนี่ยทานหวานเกินไปก็มีปัญหาโอเคนะเดี๋ยวดิเขาช่วยเขาช่วยด้วยเพราะทานเค็มมันก็อ้วนได้มันก็มีปัญหานะครับแล้วคือแต่ถ้าทานหวานก็เลยนะเบาหวานอ้วนอ้วนอ้วนเข้าหวานแล้วถ้าเกิดเป็นเค็มก็เป็นพวกไตนะฮะอาจจะเป็นพวกมะเร็งอะไรด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นทานเยอะไม่ดีแต่โดยปกติมันอร่อยไงใส่เยอะแล้วอร่อยเพราะฉะนั้นทำไงดีขึ้นภาษีแล้วกันจะได้กินน้อยๆคือเราพูดเรื่องของภาษีความเค็มคุณผู้ชมพูดมาในรายการการตลาดเงินล้านหลายครั้งนะก่อนหน้านี้เราก็ไปถามความคิดเห็นประชาชนก่อนหน้านี้คือภาษีความหวานคุณอ๋องโดนไปเพราะว่าคุณอ๋องทานน้ำอัดลมแล้วแรกคุณอ๋องตกใจเอ้ยเอาปกติจ่ายกี่บาทนะโอ้จำไม่ได้แล้วแต่ขึ้นมา2บาทใช่ไหมขึ้นมา2บาทล่าสุดอันนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปแต่ว่ามาแน่แต่พี่เขาจะมาแบบไหนเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาฝากกันนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าต้องการดูแลเรื่องของสุขภาพกับภาครัฐเลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูเรื่องของกระบวนการว่ามันเค็มมันอยู่ในอาหารจำพวกไหนประเภทอย่างไรนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ดีค่ะคุณพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามมิตเลยบอกว่าต้องไปศึกษาและร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขยายฐานการจัดเก็บภาษีสรรพสามมิตสำหรับสินค้าความเค็มค่ะจะเก็บภาษีตามสัดส่วนของความเค็มหรือว่าตามปริมาณโซเดียมคือถ้าพูดง่ายเค็มมากก็เก็บมากนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปนะเสนอให้คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาได้ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็เหลือแค่2เดือนเองนะคะอธิบดีกรมสรรพสามมิตยอมรับว่าไอ้ภาษีความเค็มเนี่ยเป็นภาษีตัวใหม่สำหรับประเทศไทยนะแต่ที่ผ่านมามันมีจัดเก็บแค่ความวงความหวานเท่านั้นแต่ว่าหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วคือมีการจัดเก็บไปแล้วนั่นเองนะก็หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็จะเก็บภาษีความเค็มจริงกรมจะไม่ประกาศและจัดเก็บในอัตราเดียวทันทีย้ำแบบนี้เพราะว่าจะให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวก่อน 1-2 ปีเพื่อปรับลดปริมาณความเค็มในสินค้าหรือว่าไปปรับสู่การผลิตสินค้าเพื่อให้มันมีสุขภาพที่ดีขึ้นไหมมันถูกสุขลักษณะมากขึ้นไหมแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ระบุอัตราการจัดเก็บที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมใจเย็นนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทานอะไรก็ไม่ได้เลยคือต้องดูก่อนหนึ่งแหละว่าใส่อะไรใส่มากน้อยแค่ไหนแต่เดี๋ยวนะฮะไม่ใช่ว่าใส่เกลือน้อยใส่น้ำตาลน้อยมันจะเค็มน้อยนะท่านคือเขาดูที่ปริมาณโซเดียมนะฮะถ้าโซเดียมเยอะเนี่ยรสมันจัดมากอันนี้ก็คือท่านจะใส่อะไรก็โดนแต่ถามว่าโดนเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับสินค้าที่เข้าขายอ่ะพวกเกลือเองพวกน้ำปลาเนี่ยไม่ได้เก็บนะฮะเก็บไม่ได้ถ้าเก็บแล้วจะไปเค็มเพราะว่าคือเกลือมันเค็มจริงน้ำเกลือมันเค็มจริงน้ำปลาเค็มจริงแต่ท่านอาจจะใส่น้อยเพราะฉะนั้นใส่น้อยก็เก็บน้อยเขาไปเก็บอะไรฮะไปดูพวกอาหารสำเร็จรูปของแช่แข็งอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกเนี้ยฮะถ้าเลือกได้นะครับแต่ยังอย่างที่บอกยังไม่มีการจัดเก็บภาษีความเค็มในสินค้าพวกขนมขบเคี้ยวพวกของอาหารเด็กเนี่ยนะฮะเพราะมองว่าขนมเป็นอาหารที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันคนเนี่ยเลือกซื้อได้เองอยู่แล้วส่วนน้ำปลาเกลือที่บอกฮะซอสปรุงรสอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะยังไม่เก็บรวมถึงร้านขายอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงสินค้าชุมชนยังไม่เข้าข่ายจ่ายภาษีคือน้ำปลาเนี่ยมันเค็มจริงอย่างวันก่อนไปทานส้มตำนะฮะน้ำปลาเนี่ย2ทัพพีคือเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ถ้าลดไอตัวน้ำปลาตัวเกลือหรือเครื่องปรุงที่ใส่ไปได้พวกอาหารกระป๋องพวกอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปคือตัวความเค็มเขาไม่ผิดเขาผิดที่ว่าถ้าใส่เยอะหรือใส่น้อยอันนี้แหละฮะที่มันเป็นอันตรายกับสุขภาพเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณหนองพูดไปนะบอกว่าร้านกงกุ้ยตงกุ้ยเตี๋ยวข้าวผัดเนี่ยคือพูดดักไว้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งนำหน้าราคาขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งนะไม่เกี่ยวนะใจเย็นๆร้านพวกนี้เนี่ยบางทีหนักเลยฮะเห็นใส่กันทีนึงเราใส่ที่บ้านใส่เป็นช้อนโต๊ะก็ว่าหนักแล้วอ่ะเขาใส่มาทั้งพีอ่ะอาจจะเรื่องของภาษีความเค็มช่วงที่คันเนี่ยดูสิมันแผลแบบไม่รู้โดนแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรก็ไม่รู้